อ้าไม่อยากให้เครียดใช่ไหมให้ตัวเลขหน่อยไหมเอามาอ้าวพาคุณผู้ชมฮะวันนี้อาจารย์หนุ่มจะพาไปจังหวัดพังงาไปดูต้นตะเคียนครับเป็นต้นตะเคียนคู่สองพี่น้องอายุนับร้อยปีฮะโอ้แต่ต้นใหญ่อยู่นะคุณผู้ชมนะใหญ่จังเลยอ่ะเจ็ดคนโอบฮะคุณผู้ชมครับนี่อายุเป็นร้อยปีฮะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงานะครับริมถนนบ้านคลองนิมนี่ฮะมีทั้งต้นที่มีขนาดใหญ่7คนโอบอันนี้น่าจะเป็นต้นพี่แล้วก็มีต้นน้องอีกต้นหนึ่งฮะเขาบอกเป็น2พี่น้องกันสมัยก่อนเนี่ยคนเคยฝันเห็นนางตะเคียน2พี่น้องออกมาเดินอยู่ริมถนนแล้วก็ออกมาใบ้หวยริมถนนเลยนะเออแล้วก็ใบ้ตัวเลขจนครั้งนั้นเนี่ยหลายคนเขาก็ถูกหวยกันไปพอครั้งนี้เสร็จสับปั๊บเนี่ย30แบบเนี้ยคุณผู้ชมฮะเขาก็ไปปักธูปนานไงอ๋อหน่อยแม่ตะเคียนออกมาให้โชคให้ลาบหน่อยเอาถูถูไถไถเอาแป้งมาถูมาลูบมาคลำเขาบอกว่าวันนี้ขอให้ได้โชคขอให้ได้ลาบนะครับในมือผมเด้งจ้ะลีหนึ่งจัดเกณฑ์กล้ามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดนี่เห็นเป็นเลขอะไรครับนี่1 3 7นี่ดูผันพื้นนี่เขาดูทำไมเราดูไม่เห็นนี่ไงเลยถามว่าดูยังไงทำไมคุณป้าบอกคุณป้าดูเห็นนะฮะเนี่ยชาวบ้านนะอย่างคุณปราณีบอกว่าคือเห็นต้นตะเคียนตั้งแต่จำความได้อะอายุนะเป็นร้อยปีแล้วล่ะและชาวบ้านมีความเชื่อความศรัทธากับต้นตะเคียนมากราบไหว้ตลอดมาขอโชคแล้วก็สมหวังสมปรารถนาขอให้ได้โชคให้ลาบนะครับพอหรือยังคุณโจขออีกสักนิดนึงนะเอาพาคุณผู้ชมไปอ่างทองฮะสมนาคุณให้นะครับนี่ฮะเราไปดูร่างสตาฟของเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนกันบ้างครับนี่ขนาดเป็นร่างสตาฟนะนี่ลูกผมรู้จักเขาดังเขาดังถูกไหมล่ะตอนเป็นร่างสตาฟเนี่ยคนก็ยังไปขอกันนะวัดโคกมารุมฮะอยู่ที่ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับคนที่ชื่นชอบตัวเลขก็บักจะไปขอโชคขอลาบจากร่างสตาฟของเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนฮะเขาบอกนี่วันนี้เท่าไหร่นะวันนี้30ไงถูกไหมล่ะเขาก็บอกคนไปกันเยอะทีเดียวนะครับเขาไปขอเนี่ยเขาก็มีการจุดธูปเสียงทายนะครับแล้วรูปเสียงทายเนี่ยเขาก็มีการปรากฏตัวเลขขึ้นมาด้วยนั่นคุณผู้ชมดูเอาละกันเพราะมันมีหลายเลขมากอันไหนก่อนพี่หนุ่มให้ดูอันไหนก่อนเอาดูเลขแรกก่อนเลขแรกนี่เลขนี้เนี่ยมี9อ่ะแต่ว่าแล้วแต่คนดูอ่ะบางคนก็มองเป็นเลขอื่นนะเราก็ไม่ว่ากันถ้าดูตัวเลขนี้ไม่ได้มองซ้ายมองขวาคุณผู้ชมจะชัดกว่าตัวเลขก็จะเยอะหน่อยนะครับนอกจากข้างๆร่างสตาฟเจ้าโทนแล้วเนี่ยก็ยังมีไหพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนเอาให้ครบเอาให้ครบเอาให้ล้วงกันนะฮะว่าเอาเขาล้วงได้เลขอะไรกันบ้างอ่ะล้วงไปก็จะได้เลขขึ้นมา1เลขด้วยกันนะฮะไหนดูเลขสินี่2เลยจ้ะ2เลขเอาไปเผื่อ2ตัวนะคุณผู้ชมฮะแล้วที่วัดใหม่โคกบรมเนี่ยน่าจะเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เขาบอกว่ามีพ่อปู่แม่ย่าตะเคียนทองมากที่สุดทำไมถึงมากที่สุดมีแค่ไหน50ต้นโอ้คือชาวบ้านเขาบอกเลยว่าถ้าเจอต้นตะเคียนที่ไหนเนี่ยเขาก็มักจะมาเอามาไว้หนูคุณดูสิเต็มไปหมดเลยเอามาไว้ที่วัดแห่งนี้แหละก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นวัดที่มีต้นตะเคียนมากที่สุดอ่ะความเชื่อโชคเรื่องของโชคลาภเราไม่ว่ากันครับแต่ว่าเล่นก็เบาๆกันหน่อยนะเนาะคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้